ว่าการเมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทยนั้นอยู่ในยุคไหนช่วงไหนปีไหนนับแต่2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันนี้ก็เหมือนกันครับยังมีการแข่งแย่งการแข่งแย่งอำนาจนั้นมันผ่านกระบวนการเลยครับกระบวนการเลือกตั้งแน่นอนครับถ้าหากผ่านกระบวนการเลือกตั้งเสร็จแล้วเมื่อได้ตัวแทนพี่น้องประชาชนมาถ้าหากพี่น้องประชาชนแต่ละคนนะครับไม่ว่าเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อมารักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยการเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ประการสำคัญคือนักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วส่วนมากเขายึดอะไรครับยึดผลประโยชน์ของกลุ่มก้อนครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศกับปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นของสังคมไทยวันนี้ก็ยังไม่วายนะครับในเรื่องของการหลายคนก็มีความตั้งใจอยากให้การเมืองนั้นสงบนิ่งและก็ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้นไปอย่างแบบไม่ต้องมีม็อบเกิดขึ้นในสังคมก็คงเป็นไปได้ยากพี่น้องครับเพราะว่าการบริหารจัดการประเทศนั้นมันก็มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนก็ถามว่าวันนี้ผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นเป็นกรณีที่ท้องประชาชนนั้นเข้าใจหรือไม่อย่างไรหลายคนก็บอกว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องประโยชน์ของชาติเป็นเรื่องประโยชน์ของส่วนรวมนักการเมืองต้องดูแลผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองหาใช่ว่าเข้ามาทำการเมืองแล้วออกมาปกป้องและก็แสวงหาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งวันนี้ก็มีการแข่งแย่งอำนาจกันเรื่อยมาแน่นอนครับวันนี้ยังไม่บทสรุปว่าการเมืองที่ดีที่สุดของประเทศไทยนั้นอยู่ในยุคไหนช่วงไหนปีไหนนับแต่2475ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันนี้ก็เหมือนกันครับยังมีการแข่งแย่งการแข่งแย่งอำนาจนั้นมันผ่านกระบวนการเลยครับกระบวนการเลือกตั้งแน่นอนครับถ้าหากผ่านกระบวนการเลือกตั้งเสร็จแล้วเมื่อได้ตัวแทนพี่น้องประชาชนมาถ้าหากพี่น้องประชาชนแต่ละคนนะครับไม่ว่าเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อมารักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยการเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่ประการสำคัญคือนักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วส่วนมากเขายึดอะไรครับยึดผลประโยชน์ของกลุ่มก้อนวันนี้ยังไม่ไหวนะครับผมก็ออกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจหลักถ้าวันนี้เราไปจมปักนะครับไปคิดแล้วก็ไปฝักใฝ่การเมืองจนเกินไปก็ทำให้เรานั้นขาดสติในการที่จะดำเนินชีวิตแน่นอนครับหลายคนหลงไหลหลายคนนั้นยึดติดกับพรรคการเมืองตัวบุคคลนะครับว่าต้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้และด่าท้อต่อว่าฝ่ายตรงข้ามประการสำคัญคือเราต้องไม่ด่าท้อต่อว่าฝ่ายตรงข้ามเห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่นักการเมืองไม่เข้าใจนะครับบทบาทตัวเองหรือว่าประชาชนไม่เข้าใจนักการเมืองผมบอกเลยว่านักการเมืองเข้ามานั้นเขาได้ชื่ออยู่แล้วว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจยิ่งใหญ่ก็คืออำนาจปกครองประเทศดังนั้นพี่น้องประชาชนต่างหากที่ไม่เข้าใจนักการเมืองวันนี้ผมบอกเลยว่านักการเมืองสักกี่คนที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนที่จะเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆแต่มันก็มีคนที่ทำงานเพื่อประชาชนและเสียสละจริงๆส่วนมากมันเป็นนักธุรกิจการเมืองไงครับพี่น้องประชาชนคำว่านักธุรกิจการเมืองก็หมายความว่านักธุรกิจซึ่งมีอาชีพนะฮะเป็นของตัวเองอยู่แล้วประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆก่อสร้างหรือการค้าระหว่างประเทศสุดท้ายก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองก็เป็นนักธุรกิจบวกนักการเมืองเขาเล่นการเมืองเพื่ออะไรครับ1ปกป้องธุรกิจตัวเอง2เพื่อแสวงหาอำนาจแน่นอนครับเมื่อเขามาอยู่ในตำแหน่งนี้เขาก็มีตำแหน่งในการที่จะไปปกป้องธุรกิจตัวเองสองก็คือสามารถที่จะแสวงหาอำนาจในการได้เป็นคู่สัญญากับรัฐหลายคนบอกว่าทุกวันนี้ใครก็ตามนะครับถ้าอยากมีเงินใช้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องเป็นคู่สัญญากับรัฐหมายความว่าคุณต้องทำงานอะไรก็ตามที่รัฐเปิดให้มีการประมูลนะครับหรือทำงานให้กับรัฐคุณต้องดิ้นรนขนขวายฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเข้าไปนั่งเป็นคู่สัญญากับรัฐเพราะเงินของรัฐนี่ตายตัวไม่มีบิดผิว
นะการจ่ายเงินเนี่ยแต่ละปีงบประมาณนั้นมีการตั้งข้อบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับคือตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยออกเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดหรือพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติส่วนมากจะออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับออกมาเพื่อที่จะนำเงินรายได้ของพี่น้องประชาชนนั้นมาไปก่อสร้างโน่นสร้างนี่นะครับแล้วก็ทำให้นักธุรกิจซึ่งไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าอยู่เบื้องหลังนักการเมืองก็แสวงหาผลประโยชน์โดยการดิ้นรนขนขวายเข้าไปนั่งเป็นคู่สัญญาอย่างโครงการก่อสร้างถนนนะฮะถนน15กิโลเมตรมูลค่าเท่านั้นมูลค่าเท่านี้นี่คือหลักผมบอกว่าวันนี้นักการเมืองที่เข้าอยู่ในตำแหน่งมันเป็นหน้าที่ของเขาสำคัญที่คือพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหลักนะครับว่าทุกคนออกมาแสดงตัวออกมาแสดงเกียรติจำนงตอบน้องประชาชนทุกคนหรอว่าต้องการเข้าไปเป็นตัวแทนแต่หลักๆแล้วเราเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันต้องเข้าใจหลักว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศเข้าไปบริหารจัดการงบประมาณดังนั้นเราจะไม่ทะเลาะกันคืออย่าตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองหมายความว่าอยู่ฝากฝั่งฝ่ายรัฐบาลฝากฝั่งฝ่ายค้านเราก็ฟังด้วยเหตุและผลถ้าหากเรามาห้ามหันกันเองนะครับด่าท้อต่อว่าก่อให้เกิดคดีมากมายทุกวันนี้เนื่องจากว่าเราฝักใฝ่การเมืองจนเกินไปโดยที่เราไม่เข้าใจหลักนะครับหลายคนบอกว่านักการเมืองเข้าใจประชาชนหรือประชาชนไม่เข้าใจนักการเมืองนี่ไงครับผมถึงบอกว่านักการเมืองนั้นเขาเข้ามาทำงานโดยภายใต้เลยครับกฎหมายสูงสุดก็คืออะไรครับกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีการยกร่างเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาแต่สำคัญคือถือฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญถูกไหมครับดังนั้นพี่น้องประชาชนครับวันนี้ที่ออกมาพูดอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลักหลายคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับมีความเห็นต่างทางการเมืองหลายคนชอบพรรคโน้นชอบส.ส.คนนี้อีกหลายคนไม่เอาด้วยบอกว่าส.ส.คนนี้พรรคนี้ไม่ดีก็ชอบอีกพรรคหนึ่งก็เกิดอะไรครับเกิดข้อถกเถียงในระหว่างอะไรครับสังคมเล็กๆในหมู่บ้านนั้นผมถึงบอกว่าแน่นอนครับเมื่อเกิดข้อถกเถียงก็ต้องหาข้อดีของคนที่ชื่นชอบก็คือนักการเมืองมาบอกแล้วก็มาเล่ามากล่าวว่าส.ส.ของฉันดีอย่างงู้นส.ส.ฉันดีอย่างงี้อีกฝ่ายฝั่งก็บอกว่าส.ส.คุณไม่ดีคือคนขี้โกงเป็นผู้รับเหมาเนี่ยก็เกิดอะไรครับเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ทำให้มีการอะไรครับท้าทายกันเกิดขึ้นอาจจะในวงเล่านะในการพนันหลายอย่างผมบอกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากว่าประชาชนไม่เข้าใจหลักวันนี้เราต้องยอมรับว่าเรามีรูปแบบการปกครองให้มีการเลือกตั้งตัวแทนเมื่อเราไม่ชอบหรือเราเห็นต่างแน่นอนครับเราเห็นต่างด้วยเหตุและผลแต่เราจะไม่ออกมาท้าทายกันหรือก่อให้เกิดอะไรครับความขัดแย้งหรือบาดหมางเกิดขึ้นในสังคมเล็กๆในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดความเห็นต่างทางการเมืองนั้นสามารถเกิดขึ้นได้พี่น้องประชาชนครับแต่เราจะไม่แตกแยกนี่คือหลักนะครับทุกวันนี้ผมเห็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านและมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเรื่องทางการเมืองแน่นอนครับในแต่ละหมู่บ้านนั้นเขาก็จะมีกลุ่มก้อนของเขาว่าเขาสนับสนุนส.ส.คนไหนคนที่ได้ก็ทำหน้าที่ไปไอ้ส่วนคนที่ไม่ได้สอบตกถ้าหากยังหวังที่จะทำงานการเมืองต่อไปเขาก็ต้องมีกลุ่มก้อนมีทีมงานเพื่อที่จะอะไรครับทำงานต่อไปในอนาคตในการที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมันก็เป็นธรรมดาในการที่จะเกิดรายการแข่งขันครับแข่งขันในการที่ออกมาเสียสละกับพี่น้องประชาชนวันนี้ถ้าหากใครจะเป็นนักการเมืองนั้นคือต้องออกมาทำงานรับใช้ประชาชนนะครับไม่ใช่ว่ามาเป็นนายประชาชนประชาชนเดือดร้อนนะเรื่องโควิดเรื่องของอุทกภัยเรื่องต่างๆก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองต้องออกมาเยี่ยมเยียนมารับข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในประเด็นต่างๆเพื่อที่นำไปให้หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลักๆคือวันนี้ผมบอกว่าวันนี้พี่น้องเข้าใจนักการเมืองไหมครับถ้าหากพี่น้องเข้าใจนักการเมืองแล้วพี่น้องจะไม่ต้องทะเลาะกันถ้าหากพี่น้องไม่เข้าใจการเมืองไทยก็จะทะเลาะกันเกิดการท้าทายกันเกิดการยิงกันมีแน่นอนครับผมบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงผมถึงบอกว่ามันเป็นกรณีที่ประเทศไทยเรานั้นมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้าหากเราเข้าใจหลักแล้ว1ผมพูดเสมอว่ารูปแบบการปกครองเรานั้นประกอบด้วย1ประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมีอำนาจในการที่จะเลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรทางการเมือง2กษัตริย์
กษัตริย์เป็นหัวของประเทศกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกษัตริย์คงใช้อำนาจผ่านอะไรครับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐสภาศาลนะครับกษัตริย์คงใช้อำนาจฐานตรงนั้น3องค์กรทางการเมืองนี่คือสำคัญองค์กรทางการเมืองมีที่ขับเคลื่อนอะไรครับขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปโดยวางรูปแบบในกรณีเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะฝ่ายบริหารตุลาการไอ้ฝ่ายบริหารนั้นแบ่งย่อยออกเป็นคือข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองแน่นอนครับวันนี้ถ้าหากเราเข้าใจหลัก3หลักนี้แล้วเราก็จะไม่เกิดปัญหาปัญหาคือเกิดจากนะครับประชาชนไม่เข้าใจหลักเราอย่าไปหมกมุ่นหรือว่าฝักใฝ่การเมืองจนเกินไปทำให้เรานั้นไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับหลายคนบอกว่าคนมาด่าลุงตู่แล้วก็ไม่พอใจฝ่ายตรงข้ามเขามีสิทธิ์เห็นต่างการบริหารจัดการของลุงตู่นั้นมีทั้งดีและไม่ดีเมื่อฝ่ายหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยนะเขาออกมาท้าวิจารณ์เราก็ฟังนะฮะฟังด้วยเหตุและผลถ้าเราชอบลุงตู่ไม่ใช่ว่าเราไปคัดค้านไปถกเถียงโดยที่ว่าเราเนี่ยเป็นแฟนคลับ FC เป็นคนเชียร์นะครับมันก็ไม่ได้คือต้องวางนะครับต้องปล่อยวันนี้ที่ผมมาพูดคลิปนี้เนื่องจากว่ามีประชาชนเนี่ยเกิดการฟ้องร้องเกิดจากการเสียดสีด่าท้อต่อว่ากันจากการที่มีความอะไรครับชื่นชอบชื่นชมนักการเมืองแล้วก็ทำให้เกิดอะไรครับการท้าทายกันว่านักการเมืองของคุณนั้นนะไม่ได้เป็นส.ส.สอบตกก็มีการท้าทายกันสำหรับคนที่ได้ก็บอกว่าตัวปัจจุบันเนี่ยนักการเมืองของฉันเนี่ยเป็นส.ส.อยู่ในสภาทำหน้าที่เพื่อประชาชนนี่ไงครับมันเลยว่าคนที่สอบได้กับคนที่สอบตกนะจริงๆแล้วนักการเมืองอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่เนื่องจากว่าคนที่เป็นแฟนคลับคนที่เป็นคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคือผู้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนักการเมืองนั้นเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเองผมบอกเลยว่านักการเมืองนั้นเขาเข้ามาส่วนมากเป็นนักธุรกิจการเมืองครับผมบอกเลยฮะส.ส.ในสภาเนี่ยครับ500คนนี่อยู่ในรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง350คนพี่น้องไปเช็คดูได้เลยว่าส่วนมากเป็นรูปแบบของนักธุรกิจการเมืองเขาเป็นนักธุรกิจและเขาเข้ามาสู่กระบวนการการเมืองนั้นวัตถุประสงค์เดียวครับคือต้องการอะไรครับต้องการที่จะเป็นคู่สัญญากับรัฐโดยเขาไม่นั่งเองครับรัฐธรรมนูญบอกกันเจนว่าไม่ให้ส.ส.ไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณหรือการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารแต่กลุ่มคนพวกนี้เขามีบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีทุกอย่างแต่เขาก็หาเทคนิคในการที่จะเอาชื่อออกไม่ให้เป็นผู้ถือหุ้นให้คนอื่นนั่งแทนก็เป็นปกติผมถึงบอกว่าประเทศไทยนั้นมีอะไรซับซ้อนยิ่งนักวันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนนะครับเข้าใจหลักแล้วให้เรายึดหลักว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจการที่เราจะเลือกนักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองใดเราต้องดูให้รอบคอบดูให้ดีถ้าหากเราเลือกนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพแต่เป็นนักการเมืองธุรกิจการเมืองเราก็จะเสียใจดังนั้นพี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้ผมพูดคลิปนี้ด้วยเหตุที่ผมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองและผมก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนมีการส่งข้อความเข้ามาจำนวนมากทาง Messenger ของผมถึงกรณีที่มีการด่าท้อต่อว่ากันมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกันกลับไปกลับมานะครับระหว่างผู้ที่กล่าวพาดพิงถึงกันและกันทั้งๆที่ตัวเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยเป็นตัวนักการเมืองเลยเป็นเพียงแค่คนที่ชื่นชอบและก็มีความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งกันและกันนะครับมันก็เป็นเหตุทำให้ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องไปอะไรครับไปต่อสู้คดีเป็นคดีลกโลงลกสารอะไรที่เราปล่อยวางได้นะครับพี่น้องประชาชนครับในความชื่นชอบชื่นชมนักการเมืองนั้นเราก็ต้องมองเลยว่าทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีอำนาจนั้นไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปมันก็มีเสื่อมมีคายแน่นอนครับเรายังมีเกิดแก่เก็บตายเลยครับเหมือนกันครับการอยู่ในตำแหน่งนั้นมันก็มีวาระของมันนะเป็นนายกนะก็อยู่ใน4ปีนายกก็มีอำนาจในการที่จะยุบสภาหรือเห็นว่าตัวเองทำหน้าที่ไม่ดีพอก็ลาออกก็ได้มันก็เป็นปกติแต่สำคัญคือพี่น้องประชาชนนั้นต้องเข้าใจหลักว่าเราจะไม่หมกมุ่นและฝักใฝ่นักการเมืองจนเกินไปทำให้ตัวเองนั้นหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นนักการเมืองเสียเองไม่ได้นะเรื่องนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นว่าการเมืองเป็นเรื่องประโยชน์ของชาติหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งพี่น้องประชาชนคงมองออกว่าการเมืองไทยนั้นยังไม่มีการพัฒนาที่ก้าวไกลจนถึงขนาดว่านักการเมืองคือนักการเมืองอาชีพที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆแต่เป็น
กรณีที่พี่น้องประชาชนต้องศึกษาและต้องดูให้ละเอียดรอบคอบว่าในคราวต่อไปเราจะเลือกใครเป็นนักการเมืองผมถึงบอกว่าทุกวันนี้การเมืองประเทศไทยนั้นมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ตัวเองในการเลือกผู้บริหารตัวชัดแจ้งอยู่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าวันนี้เรามีอำนาจสูงสุดในการที่จะเลือกใครเป็นผู้บริหารในองค์กรได้ไหมใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรากระจายอำนาจมายาวนานแล้วตั้งแต่2537ที่มีการยกร่างปรับปรุงกฎหมายให้มีองค์การบริหารส่วนตำบลมีเทศบาลนะจริงเทศบาลนี่มีมายาวนานแล้วตั้งแต่2496นะครับก็เป็นกรณีที่ให้น้องประชาชนนั้นนะครับได้มีการเลือกผู้บริหารโดยตรงก็คือหลักๆก็คือเริ่มปี45นะในต้นมาเนี่ยให้น้องประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้บริหารในท้องถิ่นโดยตรงเหมือนกับเลือกประธานาธิบดีมีการกระจายอำนาจออกไปแล้วเพียงแต่พี่น้องประชาชนนั้นไม่ใช้อำนาจตัวเองนั้นอย่างเที่ยงธรรมและเที่ยงแท้วันนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าวันเวลาที่แน่นอนแต่ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนดังนั้นอำนาจอธิปไตยเนี่ยอยู่ในมือพี่น้องประชาชนในหนึ่งอบต.เนี่ยมันต้องมีหนึ่งคนที่มาเสนอตัวที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและมีคู่แข่งแล้วก็มีคณะบริหารมีสมาชิกที่เป็นรูปแบบของทีมเราก็ดูฮะดูนั่นคือหมายว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงเต็มร้อยในการที่จะเลือกใครครับเลือกผู้บริหารโดยตรงดังนั้นเราต้องดูให้ดีว่าเราจะเลือกใครเป็นนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล นะครับมีหน้าสูงสุดนะครับในการออกข้อบัญญัติในการบริหารจัดการภายในเขตอำนาจอบต.เทศบาล นั้นมีการก่อสร้างถนนจะทำอะไรคือมีหน้าสูงสุดมากมายเลยการที่จะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่เจริญนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับจริงๆแล้วปลัดอบต.ปลัดเทศบาลนั้นเป็นข้าราชการประจำมีหน้าที่ดูแลนะทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายโดยรับคำสั่งมาจากผู้บริหารผู้บริหารก็คือนายกและก็คณะรองนายกและก็เลขานุการก็คือเป็นคณะบริหารสภาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบจริงๆแล้วมันถ่วงดุลอำนาจกันซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพียงแต่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจการเมืองไงครับวันนี้เรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆแล้วบ้านเมืองเรานี้ผสมผสานและมีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเยอะมากนะครับเพียงแต่พี่น้องไม่เข้าใจหลักถ้าวันนี้พี่น้องทุกคนเข้าใจหลักฟังผมพูดแล้วเข้าใจเนี่ยคือรู้เลยว่าเราเนี่ยมีอำนาจสูงสุดในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยนะครับเรามองออกเลยว่าใครเป็นคนดีไม่ดีคนที่จะมาขออาสาเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเรามองออกว่าเขาเสียสละไหมเขามีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนไหมลองเลือกคนนั้นเดียวแต่ส่วนมากพี่น้องเลือกอะไรครับ1ญาติพี่น้อง2มีสิ่งแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนหมายความว่ามีเงินมาซื้อคะแนนเสียงพี่น้องประชาชนพี่น้องก็เลือกเพราะว่าเขาให้เงินมาถ้าไม่เลือกกลัวบาปนี่ไงครับมันทำลายระบบไงถ้าพี่น้องเข้าใจว่าเรื่องการเลือกตั้งนั้นมันเป็นกรณีเราออกมาใช้สิทธิ์แล้วเราโดยชอบเราต้องเลือกคนที่เรามองว่ามีคุณธรรมและมีความรู้และจะนำความรู้เนี่ยไปบริหารจัดการภายในองค์กรคือในอบต.เทศบาลดังนั้นเรื่องประชาธิปไตยนั้นพี่น้องครับมันเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่กลุ่มม็อบหรือคนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยพยายามสร้างขึ้นมาเป็นจุดดึงพี่น้องประชาชนออกไปนะครับร่วมม็อบดังนั้นถ้าพี่น้องกลับย้อนลงไปดูว่าในแต่ละตำบลเราสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีเนี่ยมาบริหารจัดการเนี่ยอบต.เราเนี่ยจะเจริญนะครับนะฮะงบประมาณอุดหนุนเนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่และคราวนี้นอกจากเงินอุดหนุนแล้วเงินที่นายกอบต.นั้นก็ต้องมีความฉลาดเฉลียวในการที่จะของบจากส่วนกลางในแต่ละปีนะฮะในการที่จะขอมาว่านอกจากนุ่นลายหัวที่รัฐอุดหนุนมาก็ต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคณะรัฐมนตรีเพื่ออะไรครับเพื่อของบในกรณีที่ต้องพัฒนาตรงนั้นพัฒนาตรงนี้ต้องเขียนแผนเป็นนะครับถ้าเขียนแผนให้เป็นจบเลยนะฮะคือคุณต้องรู้จักการเขียนแผนในการที่จะก่อสร้างหรือว่าพัฒนาอบต.ของคุณคุณต้องดูว่าในหมู่บ้านของคุณเนี่ยในอบต.คุณมี4หมู่บ้าน5หมู่บ้าน10หมู่บ้านหรือ15หมู่บ้านมีสิ่งไหนต้องพัฒนาเพื่อให้อบต.เนี่ยจะเดินรุ่งเรืองเราก็ต้องเขียนแผนก็ต้องสั่งเหมือนกันครับการใช้เงินของแต่อบต.เนี่ยก็ใช้เงินจากอะไรครับ
งบพัฒนาคือเงินอุดหนุนประจำปีนะว่าอุดหนุนมาเท่าไหร่และตัดออกมาเป็นงบรายจ่ายผูกพันเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานค่าฟ้ามค่าไฟต่างๆรอบเหนือจากนั้นก็คืองบพัฒนาคุณจะพัฒนาอะไรล่ะครับทุกวันนี้ยิ่งให้อำนาจนายกอบต.เนี่ยสามารถจัดซื้อจัดจ้างพิเศษได้เลยในโครงการไม่เกิน 500,000 บาทเห็นไหมครับมันก็เป็นทางนึงที่ให้นายกเนี่ยสามารถที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีความเชี่ยวชาญมาก่อสร้างหรือบางคนบอกว่าอีกทางนึงเป็นกรณีเปิดช่องให้นายกนั้นสามารถใช้อำนาจหนีเลี่ยงในการประมูลเพื่อที่จะเรียกรับสินบนมันเป็นได้สองแง่ถ้าคิดนะครับแต่ถ้าหากเราเลือกอบต.หรือนายกอบต.ที่มีคุณภาพแล้วเราดูเรื่องงานได้พี่น้องตรวจสอบได้นะฮะโครงการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งสมมตินะครับเราก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีตมันก็จะมีแบบของมันนะกว้างเท่าไหร่นะครับคอนกรีตต้องหนาเท่าไหร่เส้นเหล็กต้องใส่ไหมใส่ต้องขนาดหนาเท่าไหร่ของเหล็กนะครับและสเปคปูนต้องเป็นปูนขนาดไหนปูนซิลิก้าซีเมนต์หรือซูเปอร์ซีเมนต์หรือปอร์ตแลนด์อะไรก็ว่าไปนะครับปูนมี3ขนาดอยู่แล้วถามว่า1ซิลิก้าปอร์ตแลนด์ซูเปอร์โดยทั่วไปก็ใช้ปอร์ตแลนด์อยู่แล้วนะครับในการก่อสร้างเราก็ตรวจสอบได้ตรวจสอบสเปคปูนไงครับปูนที่เอานำมาเทถนนเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมคือหลักๆแล้วเขาก็จะมีให้ผู้รับเหมาเนี่ยนะเอาตัวอย่างเก็บตัวอย่างปูนไว้ว่าปูนได้สเปคไหมนะครับนั่นคือเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนต้องไปตรวจสอบว่าปูนที่มาเทในถนนคอนกรีตเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมถ้าหากไม่ได้มาตรฐานก็ถูกต้องมาตรฐานหมายความว่ามาตรฐานความหนาแน่นและก็ปริมาณปูนที่ใช้เนี่ยปูนที่มีคุณภาพไหมแล้วสั่งมาจากไหนการสั่งแล้วสั่งมาจากโรงผลิตหรือสำเร็จรูปนะครับหรือแท่นปูนที่เขารับจ้างผลิตก็ต้องไปดูว่ามาตรฐานมันได้หรือไม่ส่วนมากคือผู้รับเหมามันก็หัวเสก็คือเอาปูนที่ได้มาตรฐานเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างแต่ปูนที่มันได้มาตรฐานก็ไปเทมันก็ทำให้ถนนเนี่ยผุพังง่ายเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าหากเราเข้าใจหลักเนี่ยเราเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการเลือกตัวแทนพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยให้น้องเห็นความแตกต่างในการที่แต่ละคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันผมไม่อยากให้ทะเลาะเบาแวงกันไม่อยากให้นายกฟ้องนายขอไม่อยากให้นายงอเข้ามาสอดแล้วเกิดกันเลยครับฟ้องร้องกันโดยการด่าท้อต่อว่ากันจนถึงเอ่ยถ้อยคำที่เป็นข้อความหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันทำให้สังคมวุ่นวายดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ก็สรุปว่าการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติที่นักการเมืองต้องดูแลแต่จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมดังนั้นพี่น้องประชาชนเข้าใจการเมืองหรือไม่ถ้าเข้าใจแล้วเราอย่าเอาจิตของเราไปผูกพันกับนักการเมืองจนเกินไปเราเชียร์ออกหน้าออกตาจริงๆแล้วเขาอาจจะนอนอยู่บ้านทำอะไรไม่รู้เราเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่ชื่นชอบแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปด่าท้อต่อว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยมันก่อให้เกิดอะไรครับข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลักคิดในกรณีการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนมันควรไม่ควรสิ่งไหนควรที่จะทำหรือสิ่งไหนไม่ควรทำการเมืองเป็นเรื่องของประโยชน์ของชาติหรือว่าเป็นประโยชน์ของกลุ่มก้อนบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้พี่น้องพึงจำคำพูดผมไว้ว่านักการเมืองนั้นคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศดังนั้นการเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบหากเราเลือกคนดีมาทำหน้าที่เราก็ได้นักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์หากเราเลือกนักธุรกิจการเมืองหรือคนที่มีอคติคิดโกงกินงบประมาณก็ทำให้ชาติบ้านเมืองนั้นเสียหายพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีต้องมีหลักคิดถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีหลักคิดในทางที่ดีแล้วดังนั้นคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ั้งโลกจะต้องรู้คนทั้งโลกจะได้รู้การกอบกู้สันติสุขด้วยบทเพลงที่ขับขานโดยล้านลูกลูกแผ่นดินนี้ให้ลุกออกจากทุกข์และเกลียดชังแล้วก้าวเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นที่เกิดจากการอภัยและความหวังสร้างรอยยิ้มหล่อรวมใจเป็นพลังทิ้งทุกอย่างที่ขาดล้ำเป็นความหลังเมื่อฝนเรียนพ่อแม่เอ่ยพี่น้องเอ่ยโอ้เพื่อนเอ่ยประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้อ่านเขียนเลือดน้ำตาการผิดพลาดยังวนเวียนอย่าให้มันมาเบียดเบียนร้อนแล้วเอาชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่ตั้งรวมกายใจถากถางทางแห่งรักให้สดใสไม่มีใครแพ้ชนะในคนไทยรู้ไว้เถิดเนื้อทานใดคือการให้อภัยทานครับ